จริงๆแล้วอ่ะคนที่น่าจะทำกับข้าวเป็นที่สุดคือน้องจีจริงป่ะส่วนใหญ่อ่ะเราเป็นคนทำปุ้ยปุ้ยแล้วแขกรับเชิญมาชิมเป็นเราก็รอว่าจริงๆกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินมันเป็นของเป็นยาค่ะยาอะไรเหรอครับยาอะไรเหรอครับเอองานอ่ะเขาบอกว่าเป็นยาก็เป็นยาไม่ต้องถามคุณแม่ทำอาหารให้กินบ่อยไม่ค่ะอาหารเช้าไข่ดาวไข่เจียวจบกันหนึ่งอุ้ยหนึ่งอุ้ยอะไรนะครับต่อมาหนึ่งตัวฮะกุ้งครับเฮียฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสีแบบว่าโอ้ตัวมอสไม่เห็นขอบคุณครับไม่ออกนะโอ้ยวันนี้ยกครอบครัวมาเลยอ่ะทำไมไม่เอามาให้ครบทุกคนอ่ะอยู่คนละที่อยู่คนละที่ใช่ไปไปโอ้โหสีแบบว่าแหมพี่ดูสีสันอยู่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะครับนี่เราเตรียมท้องไว้เลยจริงๆแล้วอ่ะ3คนนี้ที่มาเนี่ยคนที่น่าจะทำกับข้าวเป็นที่สุดคือน้องจีนจริงป่ะคือเรียนทำเบเกอรี่เลยเป็นนักเบเกอรี่เขาเรียนทำเบเกอรี่มาแล้วเขาอ่ะจับอุปกรณ์นะถนัดบอกแม่แน่นอนเพราะแม่นี่บอกว่าแทบจะไม่ได้ทำกับข้าวเลยพี่ตอนทำกับข้าวว่างป่ะถนัดชิมครับแล้วก็ถนัดวิจารวิจารวิจารด้วยเราบอกว่ามันขาดอะไรมันต้องแต่ว่าอันเนี้ยเราอะรอมากเพราะว่าส่วนใหญ่อะเราเป็นคนทำแล้วแขกรับเชิญมาชิมมาชิมเดี๋ยวเทปนี้เป็นเราพ่อได้ชมมือเปล่าจริงๆพ่อได้ชิมของแขกรับเชิญทำไมไม่มีเสียงไทยอะคือวันนี้เนี่ยคือทีมงานไปถามพี่นกว่าพี่นกทำอะไรอร่อยพี่นกเขาบอกว่าผัด3เหม็นใช่อธิบายหน่อยคนคิดว่าหลายคนไม่รู้จักว่าผัด3เหม็นคืออะไรมันเป็นผัดที่มันรวมกับข้าวที่มันมีกลิ่นแรงมีกลิ่นแรงเลยสตอนะคะชะอมกับเทียมแล้วบางคนเขาก็มีสูตรพิเศษนอกจากนั้นคือแบบอะไรเหม็นอีกเขาก็ใส่ใส่กระเทียมนู่นบ้างนี่บ้างเลยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ผัดเป็นอาหารใต้หรือเปล่าต้องมีสตออีสตอเนี่ยมันเข้าไปบวกกับใครแล้วมันก็ลงตัวมันก็จะฟุ้งแต่ว่าอีนี่มันมีของเหม็นคำจีนเคยกินไหมผัดสามเหม็นเคยค่ะชอบแล้วเรากินถ้าเราผัดกันเสร็จแล้วก็คุยกันเนาะมันก็กลิ่นเดียวต้องไม่มีปัญหากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินไม่ได้ก็แก้ต้องกินถ้าเราแก้เรามีแก้ได้แก้ได้เดี๋ยวคนกินจะบอกว่าเราต้องแก้ไงอันนี้แหละเด็ดแก้ได้แล้วจริงๆอ่ะถ้าเป็นรายการอาหารอื่นอ่ะก็ไม่ไปหรอกเพราะรู้ว่าอายไม่แต่จริงๆเขาก็มีเมนูนึงนะที่เขาทำอร่อยคุณนกเป็นคนภูเก็ตเราก็ไปกินข้าวต้มแห้งโกเบนเลยเราก็ชอบกันมากเลยเขากลับมาเขาแบบเธอไม่ต้องสั่งที่อื่นเดี๋ยวมันไม่อร่อยฉันทำให้กินอร่อยนะนี่เขาทำข้าวต้มแห้งอร่อยข้าวต้มแห้งนี่เป็นครั้งแรกที่สามีมันก็ทำยากนะใช่ดิมันทำยากมันทำไม่ง่ายแล้วร้านนั้นเป็นร้านที่ดังร้านที่ดังมากด้วยนี่เขาก็ทำดีเหมือนกันแต่จริงๆเขาได้อยู่หลายเมนูนี่กะจะมาเขาอีกเทปใช่ไหมเปล่าของล่วงหน้าเปล่าเราสามเหม็นนี่ก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าไม่เคยชิมด้วยวัตถุดิบของเรานะ3เหม็นก็คืออะไรเหม็นจัดมามีสตอมีกระเทียมชะอมชะอมนะครับผมน้ำกระเทียมดองมันช่วยได้เยอะมากเลยทำให้มันกลมกล่อมวัตถุดิบของเราที่เราเตรียมไว้ให้ถูกต้องไหมครับถ้าผิดบอกมีกุ้งกุ้งสดเคสตอแล้วก็ชะอมจริงด้วยกินสตอมาเลยกินครับพี่จอนจำได้ไหมตอนสมัยที่เราเคยช่วยกันทำละครแล้วเราไปถ่ายที่สวิสเรามีการแพ็คอาหารไปที่สวิสไปบ้านพี่อัมพันคือตอนนั้นนะครับพี่นกทำเรื่องร้านรักละมุนลุ้นละไมแล้วเราไปถ่ายที่สวิสกันแล้วเราไปที่เนี่ยเราก็กลัวว่ากองถ่ายเนี่ยจะขาดอาหารไทยทีมงานเขาก็เลยแพ็คไปแล้วก็มีไอ้ตัวชะอมเนี่ยไปเปิดที่บ้านพี่คนไทยเปิดไว้สักพักนึงเราเริ่มเป็นลมบรรยากาศและที่สำคัญคือแมลงวันที่นั่นเดชจริงแมลงวันยังแมลงที่นั่นรับไม่ได้โอ้ยเปิดประตูหน้าต่างกันสุดฤทธิ์เอาตัวรอดทัดแย่เจ้าอมแล้วถ้าไม่สนิทกันจะไม่ทำนะเมนูนี้เพราะว่ามันแบบมันเหม็นนะแต่เหม็นแล้วอร่อยอันดับแรกว่าตัวดิบดีมากว่าสตอนี่คือแบบ
กลิ่นดีมากพี่กินได้เป็นแบบสดๆแบบนี้เลยคนนี้เขาปลูกเขามีสวนสตอมีสวนสตอเลยเอ้าเหรอที่จันทบุรีครับแต่ที่ทำจามเหม็นเนี่ยมันต้องเป็นแบบต้องอันนี้คือป่ามันต้องแบบพอเวลาเราเข้าห้องน้ำเป็นปัสสาวะปุ๊บมันต้องอึ่งกินมันออกใช่แต่สตอนี่คือที่สุดจริงนะแค่กิดเหงื่อออกหรือแค่แบบไปฉี่อย่างเงี้ยมันจะได้กลิ่นเลยนะครับถูกต้องมันเป็นของเป็นยาค่ะยาอะไรเหรอครับยาอะไรเหรอครับเอ้ยนะเขาบอกเป็นยาก็เป็นยาไม่ถามเขาบอกว่ายาก็ยาเถอะเตรียมทุกสิ่งไว้ให้แล้วมีแค่นี้จริงๆเหรอครับมีวุ้นเส้นด้วยก็น้ำมันกระเทียมลงก่อนใช่ไหมคะน้ำมันนะครับใช่กระเทียมนี่เราต้องทุบต้องอะไรไหมครับถ้าแบบทุบนิดนึงอ่ะมันจะดีอ่ะได้อย่างนั้นเลยครับนี่ถ้าต้องเลยให้อย่างนั้นเลยได้แล้วเปิดไฟครับผมน้องจีนเวลาปกติแล้วเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยคุณแม่ทำอาหารให้กินบ่อยอาหารเช้าอาหารเช้าเช่นไข่ดาวไข่เจียวจบกันจริงๆแล้วจริงเขาทำไงคะจริงเขาจะแนวแบบเน้นอาหารสุขภาพเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาทำโอ้ยากเลยของเขาที่ยากละเช่นอะไรบ้างโอ๊ตมิลเป็นเชียอะไรก็ไม่รู้อ่ะน้องอธิบายไม่ของมันไม่ยากหรอกค่ะแต่มันเป็นแบบเหมือนคือเราต้องเลือกวัตถุดิบที่มันมาเหมือนเชียพุดดิ้งหรือว่าพวกแบบว่าเป็นแซลมอนแบบโพชเขาเรียกยังไงครับพี่ลูกอาหารเช้าฟังดูเด็ดจริตเราโตมากับข้าวต้มปลาเค็มถูกต้องเขาไปเชียพุดดิ้งโอ้โหแต่เราได้ทั้งสองอย่างเราได้แบบนี้ด้วยแล้วก็คือได้ทั้งคู่ตอนนี้น้องจีนนี่อยู่เมืองไทย 100% แล้วฮะแต่ก่อนน้องจีนนี่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศนี่จบแล้วคนนี้จบอังกฤษอีกคนหนึ่งเกาหลีเกาหลีแล้วอีกคนหนึ่งพี่เจมส์คนโตนั้นจบที่เมืองไทยคุยกันไปนะไม่สนใจทั้งเลยท้ายเราก็ดูอยู่ว่ามันได้ไหมกระเทียมลงใช่ไหมครับกระเทียมลงแล้วนะคะพอให้หอมหอมใช่ใส่กุ้งโอ้ยกุ้งก็ตัวใหญ่กลัวกุ้งตัวใหญ่มากค่อยๆใส่ทีละตัวเดี๋ยวกระเด็นทำอะไรก็เกงคางอีกหนึ่งกุ้งคางอีกหนึ่งกุ้งอะไรนะต่อมาตัวฮะกุ้งครับเกียร์ผัดแค่กระเทียมกับกุ้งก็อร่อยแล้วดูท่าทางนะฮะทำบัตรทำแมงนะครับจะกลัวกุ้งเจ็บพี่จอมพี่นุ๊กจะให้น้องเป็นนางเอกไหมเรื่องถามเขาไม่ได้อยู่ที่เราสองคนเลยอยู่ที่เขาใช่เป็นไปได้ถ้าลองได้ก็น่าลองแต่ว่าก็แสดงว่าไม่ปฏิเสธถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสมาแล้วสมมติถ้าจะเล่นเป็นนางเอกเนี่ยบทที่อยากเล่นเป็นเหมือนแบบว่าไม่เชิงบูแอคชั่นแต่ว่าอยากแบบว่าสืบสวนสอบสวนอยากสตรองสตรองแต่แอคชั่นมากก็ไม่เอาใช่ไหมเยอะอ่ะชอบแบบนั้นแต่ก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากอะไรคุณแม่ต้องจัดให้สักเรื่องแล้วเดี๋ยวทำกับแม่ก็ตีกับแม่มีคนชวนไปสายประกวดไหมหน้าอย่างเงี้ยทุกคนที่เจอครั้งแรกก็จะบอกว่าน่าจะไปประกวดใช่ไหมเพราะฟิลเขาดูเป็นแบบน่าจะไปทางนั้นแต่ผมว่าเขาไม่เหมาะนะหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเห็นว่าคนที่จะประกวดอ่ะมันต้องแบบเราใช้ช้อนคนที่เป็นนางงามมันต้องสูงแบบสูงมากถ้าเขาใส่ส้นสูงมันก็อาจจะดูสูงบนเวทีแต่ผมว่าเขาไม่เหมาะกับผมที่แบบตรงรับมงกุฎตรงลงลงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ได้หมดเลยนะจะดูเป็นแบบพ่อเธอหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นจริงเขาเคยทำมาเล่นๆแล้วว่าเราโน้หรือว่าหัวใหญ่ๆมันจะไม่เข้ากับหน้าคือเป็นเหมือนว่าคนที่เครื่องหน้ามันเยอะอยู่แล้วอะไรมันดุง่ายมันอะไรใช่ก็เลยเบาๆเมื่อกี้ใส่ไอ้น้ำกระเทียมดองไปก่อนนะคะพี่ดุ๊กครับผมเพราะว่าพี่ว่ามันอยากให้มันมีความเป็นนัวๆคลายดูคลิกก่อนดูเหมือนทำไม่ยากนะมันทำง่ายอ่ะเพราะพี่ได้จัดเมนูแบบอย่างเงี้ยแล้วมันต้องมีเครื่องปรุงอะไรอีกไหมคะเช่นพวกซอสปรุงรสอะไรแต่ว่ามันก็ควรจะแบบหยอดน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวนิดนึงน้ำตาลนิดนึงตัดรสกันนะคะพี่ถนัดชิมคนกำกับคนผู้กำกับก็เดี๋ยวจะบอกเลยว่าต้องอันนี้ถนัดนี้ลงถนัดชิมถนัดโคจรน่าจะใส่วุ้นเส้นไปเลยนะคะแล้วดูท่าทางแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมของตัวเองทุกวันนี้มีโอกาสได้แบบมานั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวบ้านไหมเราอ่ะไม่ค่อยทานข้าวตรงกันพี่อาร์ตเราจะแบบเป็นบ้านที่แบบใครหิวเมื่อไหร่ก็ทานทำระหว่างไว้บนโต๊ะทำระหว่างไว้บนโต๊ะใครว่างก็โดนใครสะดวกตอนไหนก็ตอนนั้นใช่ค่ะใครว่างก็โดนมาทานเขย่าดูท่าทางการผัดมันดูเป็นเชฟนะมันทำไมไม่ค่อยเลยแค่จะไม่ค่อยเข้าเนื้อเส้นภาพแบบนี้ไม่ได้มีใครเห็นได้ง่ายๆนะฮะครอบครัวทำหนึ่งกระทะด้วยกันเนี่ยหนึ่งกระทะสามคนพี่จอนตอนนี้ทำอะไรบ้างอ่ะ
โอ้เยอะเลยครับส่วนมากทำธุรกิจซะส่วนใหญ่ครับตอนนี้วงการบันเทิงก็น้อยมากตอนนี้ไปออกเหรียญคริปโตนะครับเหรียญที่เกี่ยวกับดีไฟรู้จักวงการดีไฟไหมครับรู้จักเกิดไม่ทันฮะพี่ชอนสอนผมหน่อยเป็น decentralized financial คือยังไงฮะคือเป็นระบบการเงินหรือการกู้ยืมเงินหรือการฝากเงินที่ไม่ผ่านระบบคนกลางเลยคือ decentralized เรา decentralized ก่อนไม่มีระบบคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นการใช้บล็อกเชนทั้งหมดแล้วก็ใช้สมาร์ทคอนแทรคเขียนเข้าไปยิ่งคู่ยิ่งงงมันมีบริษัทที่มันเป็นตัวอย่างของเราเลยเป็นบริษัทระดับโลกนะครับเขามีเงินฝากและเงินกู้เนี่ยไม่รวมกันนะแยกข้างเนี่ยเป็นแบบหมื่นล้านล้านคือใหญ่กว่างบประมาณประเทศเราอีกไม่กี่เท่าไม่กี่ตัวเนี่ยหมื่นล้านล้านแต่บริษัทนี้มีพนักงานอยู่ทั้งหมด20คนงานใช่อันนี้มันคือโลกในสมัยใหม่ใช่มันเป็นโลกที่มันไม่มีคนทำงานนั่นคนไปทำอย่างอื่นคนไปคิดไปออกแบบไปดีไซน์แต่เดี๋ยวอีกหน่อยคนก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้จักทั้งหมดเลยที่เราไม่ต้องมีการติดต่อก็ไม่รู้ไม่เคยแล้วได้นะครับชื่อเหรียญว่า yes yes ที่แปลว่าใช่นะฮะพี่นกมันจะไม่หวานได้ไงพี่นกเติมน้ำไปเทียมน้ำเยอะใช่ใช่น้ำมันเยอะใส่น้ำปลาเขาไม่ใส่พวกน้ำมันหอยหรืออะไรใดๆไม่ครับไม่มันพี่ว่าน้ำมันหอยกับไอ้นี่มันกับสตอเนี้ยมันไม่ปรุงมันจริงๆมันง่ายมากใส่น้ำปลาแล้วไม่อร่อยมันแรงดองไม่แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆนะสำหรับผมมากสำหรับผมว่ามันต้องมีพริกทุบไปอีกสัก2เม็ดอะไรเงี้ยใช่นิดๆให้มันสดแล้วครับแต่นี่ไงพริกสดหรือพริกแห้งพริกแห้งได้จ้ะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใส่พริกอะไรใส่มันทั้ง2อย่างเลยอย่างละ3เม็ดเฮ้ยเดี๋ยวน้องจีนกินไม่ได้เฮ้ยได้จริงเค้าแบบกินไม่กินเผ็ดอ่ะครับไม่เลยค่ะได้เลยเป็นไงพี่ตอนมันหวานในน้ำมันหวานน้ำมันหวานน้ำกระเทียมดองใช่เราใช้อะไรแก้ดีอ่ะต้องแก้ไปเนี่ยแก้ด้วยพริกเอาล่ะแก้ด้วยพริกกับน้ำปลานิดนึงอร่อยแล้วพี่นกแล้วเหม็นมากด้วยเหม็นคือวุ้นเส้นเกรียมๆนะครับไม่ใช่ขนของพี่กันนี่นะใช่เฮ้ยแต่มันดูดีมากสตอหมดแล้วตอนที่บอกเมนูนี้ลืมถามเลยลืมไม่ได้นึกถึงผมทานสตอยันสตรอเบอรี่เลยครับแล้วก็เป็นอย่างที่บอกนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยสะบัดช่อมากเราให้ครบ3เหม็นเลยใน1คำพอแก่ๆแล้วดันมีความรู้สึกว่าเรื่องของกับข้าวเป็นเรื่องสนุกอ่ะพี่ชอบเข้าไปแบบหาอะไรทำในครัวอยากรู้เคล็ดลับการคลองเรือนให้เกียรติกันก่อนอันดับแรกต้องยอมกันบางทีมันมีการคาดหวังอะทำไมเธอไม่ทำอันนี้อันนี้ให้ฉันอะไรเงี้ยพี่จะไม่มีกติกาเหล่านี้ไปเปิดไอจีอย่างเดียวเลยไอ้ครั้งเดียวละคุย